บ้านเก็บศพตำนานหลอนบ้านหลูที่สร้างให้ผีอยู่อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าผีนี้เรื่องราวชวนขนลุกนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าเรือนหอคนตายที่ว่านี้มีอยู่ที่ไหนกันแน่บ้างก็ว่าอยู่แถวพระราม9บ้างก็ว่าอยู่แถวลาดพร้าวบ้างก็ว่าอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ย่านรังสิตบ้างก็ว่าอยู่แถวชลบุรีสมุทรปราการอย่างไรก็ตามคุณมาร์คที่ได้เล่าเรื่องราวสุดสยองผ่านรายการผีชื่อดังเมื่อหลายปีที่ผ่านมาโดยคุณมาร์คเปิดเผยถึงประสบการณ์ตรงๆที่เจอแบบจะๆให้ฟังว่าคุณมาร์คเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเพิ่งเข้ามากรุงเทพใหม่ๆมารับจ้างขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวพุทธมณฑลซึ่งตนก็รับป้าแม่บ้านคนหนึ่งมาส่งยังบ้านหลูอีกซอยหนึ่งเป็นประจำรับส่งได้สักพักตนก็เลยบอกกับคุณป้าคนนั้นว่าสนใจเป็นลูกค้าประจำไหมจะได้มารับส่งได้ตลอดซึ่งคุณป้าก็ตกลงสำหรับบ้านดังกล่าวเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ร่มรื่นมากมีต้นไม้เต็มไปหมดส่วนป้าแม่บ้านก็ให้ตนไปรับและส่งทุกวันพระซึ่งตนก็ไม่ถามไถ่ถึงเหตุผลรู้แค่เพียงว่าบ้านหลังนี้มีหญิงชายคู่หนึ่งอาศัยอยู่เพราะเวลาที่เขาไปรับและส่งป้าแกทีไรก็จะเห็นชายหญิงคู่นั้นมักมายืนมองอยู่ตรงหน้าต่างอยู่เสมอๆวันหนึ่งคุณมาร์คนั่งคุยกับเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันก็ถามถ่ายกันตามปกติว่าแม่บ้านลูกค้าประจำของตนเนี่ยตนไปส่งเขาที่ไหนบ้างเมื่อตนบอกไปว่าส่งที่บ้านหลูหลังดังกล่าวเพื่อนๆก็บอกว่าบ้านหลังนี้น่ะเขาเก็บศพไว้บนบ้านส่วนตนก็ไม่เชื่อเพราะบ้านหลังนั้นเหมือนบ้านที่มีคนอยู่ปกติแถมยังมีแม่บ้านเข้าออกไปทำความสะอาดอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งคุณมาร์คก็ไปส่งป้าแม่บ้านอีกเช่นเคยทีนี้ป้าแกเกิดวานให้ตนช่วยยกของหน่อยขอเวลาตนเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นตนก็เลยเข้าไปช่วยพอเข้าไปในบ้านหลังนั้นก็พบเฟอร์นิเจอร์หรูหรามากมายดูสะอาดเรียบร้อยเหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วแม่บ้านก็บอกให้ตนช่วยยกของขึ้นชั้น2ซึ่งเมื่อยกเสร็จแม่บ้านก็ลงไปหยิบของโดยบอกกับตนว่ารออยู่ข้างบนแป๊บหนึ่งนะและอย่าเปิดห้องใดๆเลยนะเพราะเป็นห้องของเจ้านายพอแม่บ้านลงไปปุ๊บคำที่เพื่อนวินมอเตอร์ไซค์บอกไว้ว่าบ้านนี้เก็บศพไว้ในบ้านก็ผุดขึ้นมาในหัวปั๊บเพราะอยากพิสูจน์ให้เพื่อนๆรู้ว่าบ้านนี้มันไม่มีอะไรแต่พอตนกำลังจะเดินไปก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงและผู้ชายคู่หนึ่งเดินอยู่บริเวณห้องโถงข้างๆและเดินเข้าไปอีกห้องหนึ่งต่อมาเมื่อตนเห็นว่าผู้หญิงและผู้ชายคู่นั้นเดินเข้าไปแล้วตนก็ตรงไปยังห้องที่แม่บ้านห้ามเข้าทันทีเมื่อตนบิดลูกบิดดังแก๊กและผลักประตูเข้าไปก็พบว่าในห้องนั้นมีเตียงนอนขนาดใหญ่และตู้เสื้อผ้าเหมือนห้องนอนปกติแต่เมื่อตนกำลังปิดประตูจู่ๆหางตาซ้ายตนก็เหลือบไปเจอโลงแก้วข้างในบรรจุร่างไร้ลมหายใจของสองชายหญิงที่ตนเห็นเป็นประจำตรงหน้าต่างดังกล่าวซึ่งศพอยู่ในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนอนอยู่ข้างๆกันในโรงนั้นตนตกใจมากแต่ก็โวยวายไม่ได้เพราะป้าแม่บ้านเตือนแล้วว่าห้ามเปิดตนจึงค่อยๆเดินลงบันไดไปด้วยอาการช็อกและกลัวขั้นสุดยืนแทบไม่ไหวมันจะล่วงตกบันไดเลยทีเดียวแล้วพอตนหันไปที่ประตูห้องนั้นก็เห็นผู้หญิงและผู้ชายดังกล่าวยืนอยู่หน้าห้องอีกในสภาพตัวซีดๆตนจึงรีบก้าวลงไปอีกขั้นพอหันมาอีกครั้งก็เจอสองคนนั้นยืนตรงทางลงบันไดคุณมาร์คเล่าต่อไปว่าคราวนี้ตนก็สติกระเจิงวิ่งลงบันไดทันทีและสวนกับป้าแม่บ้านอย่างไวขณะที่ป้าแม่บ้านจับแขนตนเอาไว้ทันแล้วก็ดุตนว่าบอกแล้วว่าอย่าเปิดอย่าเปิดเจอเข้าแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเป็นอย่างไรล่ะแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะซึ่งตนก็พยักหน้าและก็บอกว่าป้าไปคุยกันข้างนอกดีกว่าตนอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเมื่อออกมานอกบ้านตนก็ถามแม่บ้านว่าทำไมเขาถึงเก็บร่างไร้วิญญาณของคู่รักไว้ในบ้านทำไมไม่ประกอบพิธีทางศาสนาป้าแม่บ้านก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าสามีภรรยาคู่นี้แต่งงานกันใหม่ๆและบ้านหลังนี้ก็เป็นเรือนหอของพวกเขาจากนั้นเขาก็ไปฮันนีมูนกันแต่ขากลับพวกเขาประสบอุบัติเหตุรถชนทำให้เสียชีวิตพร้อมกันทั้งคู่ซึ่งญาติๆของทั้งคู่ทำใจไม่ได้อีกทั้งครอบครัวฝ่ายชายฝันว่าผู้ชายไม่อยากไปไหนอยากอยู่บ้านหลังนี้ซึ่งถึงเวลาก็จะมีคนเข้ามาฉีดศพมีแม่บ้านผัดเปลี่ยนมาทำความสะอาดแทบทุกวันส่วนป้ามีหน้าที่เอากับข้าวมาให้ทุกวันพระในความเป็นจริงอาจจะยังไม่มีใครระบุแน่นอนว่าเป็นที่ใดกันแน่
บางทีมันอาจเป็นเพียงตำนานหรือว่าแท้จริงแล้วเรือนหอคนตายนี้จะไม่ได้มีเพียงแค่หลังเดียวอย่างไรก็ตามนี่คือสุดยอดเรื่องลี้ลับชวนขนหัวลุกที่ยังคงรอคอยการพิสูจน์จากผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าแล้วคุณล่ะรู้กันหรือเปล่าว่าบ้านหลังนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนกันเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังรับฟังเราอาจจะยังเล่าไม่เก่งนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มหัดไปเรื่อยๆเราฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะเราจะตั้งใจทำให้ดีเลยขอบคุณค่ะ